blue corner, 19 years of age, stands 167 centimeters tall, with a record of 36 fights, 16 wins. Please put your hands together for Yi Yin Neung from Myanmar. วันนั้นสู้กันในรูปแบบมวยรอบครับ4-man tournament ครับเห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆครับไอ้หนูจอมดีเดือดจากชายแดนเมียนมาครับยียินเนืองครับจากค่ายสอศิลาชัยครับวัยเพียง19ปีเท่านั้นเองครับเด็กคนนี้นี่ต่อยสนุกทุกไฟครับยียินเนืองครับจากเมียนมาและนักชกมุมแดงครับอายุ29ปีจากชลบุรีประเทศไทยครับสูง165เซนติเมตรชกมาแล้วถึง64ไฟชนะ41และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเพชรพัทยาซิลก์มวยไทย from Thailand จอมดีเดือดลูกน้ำเค็มจากจังหวัดชลบุรีเพชรพัทยาซื้อมวยไทยประเภทบู๊หนักแรงครับสายบวกสายลุยมาเทียบสัดส่วนครับ165กับ167อายุนี่ต่างกัน10ปีนะเพชรพัทยานี่29ครับส่วนยียินเนืองนี่19ปีครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับในยกแรกครับโอ้โหดึงหลบได้นะครับยียินเนืองหรือว่ายียินหน่องเลยครับเป็นสายเดินชนอยู่แล้วครับยียินเนืองเพชรพัทยายังนิ่งๆอยู่ครับรอบวกครับโอ้โหเดินลุยเดินใส่ก่อนเลยนะครับยียินเนืองไม่สนใจครับดูแกง้างกำปั้นครับแง้างมาตั้งแต่นู่นนะสารวินนะครับแต่ฟันศอกยังไม่ถึงครับยียินเนืองโดนหมัดเพชรปัญญาสวนเข้าไปครับไม่ต้องพยักหน้าครับมาแน่นอนครับไม่ต้องเชิญชวนหดมาหดคืนครับจิ้มลำตัวเริ่มจะตื่นเลยครับเพชรพัทยาครับใช้เวลาหน่อยครับดูหน่อยครับว่าน้องเป็นไงครับขวายังคล่อมไปครับยียินเดือนหมัดยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับขวามาแล้วครับเพชรพัทยาโอ้โหขวาครับวงในครับสงครามวงในต่างคนต่างไล่แขนครับโอ้โหซ้ายแกยาวจริงๆครับยียินเนืองต้องเช็คระยะดีๆนะครับเพชรพัทยาโอ้ยโดนแข้งขวาเพชรพัทยาเข้าไปครับแต่มีทั้งหมัดมีทั้งศอกครับจันไว้หึหักศอกโดนศอกอีกแล้วครับโอ้โดนหักล้มลงไปครับประเภทวัยรุ่นใจร้อนเนี่ยยินเนืองครับมาซ้ายมาครับขยับขยับโอ้ยแข้งขวาครับได้รอยยิ้มกลับมาครับโอ้โหดึงหลบสวยตัวอ่อนเลยครับจังหวะยังขาดๆเกินๆนะครับผ่านยกแรกโอ้ยกแรกนี่ถือว่าแหมคนละแบบครับคนนึงขยันครับส่วนคนนี้ครับเก๋าครับอาศัยดักจังหวะดูภาพช้าครับเนี่ยครับพอยีนึงหลุดแกก็
จัดการทันทีครับเพชรพัทยาดูครับจังหวะเข่าปลายหน้าครับนี่ครับอาศัยเหลี่ยมตัวครับกวาดปิวเลยครับยียินเนืองไปกันต่อครับยก2โอ้หวดก่อนเลยครับเพชรพัทยาซ้ายกับขวานี่ต้องชิงกันออกแล้วครับไปจับเป้าจับพิษจับทางได้อ้าวหลุดครับหลุดชิงจังหวะกันจริงๆครับคู่นี้หวดครับจะเททิ้งครับโอ้โหมาเป็นเมทริกเลยครับโอ้คนคิ้วปลิวครับลูกนี้แข้งขวามาอีกแล้วครับโอ้ชักจะหลุดบ่อยครับยียินเนืองครับโอ้โหแข้งซ้ายลูกนี้เต็มๆครับเอ้าแต่คืนด้วยขวาครับเพชรพัทยาครับมีหักศอกสั้นๆนะครับปัดขวามาเลยครับเพชรพัทยาเข้าไปครับวงในตีโอ้วงในนี่ตีได้น้ำได้เนื้อดีครับเพชรพัทยาเริ่มจะเสิร์ฟเข่าแล้วครับเข่ามาจากชลบุรีโอ้ลากมาตีแล้วโอ้ยังไงครับยียินเนืองครับโอ้เจอบทในบ่อยๆนี้ไม่ดีแน่นอนครับเหมือนแกดูจังหวะดูโชงช่างแก้งก้างไปหน่อยครับโอกาสจะถีบนะโอ้ยโดนเตะโอ้กระตุกมาตีวันนี้ชุ่มฉ่ำสู้ซ่าจริงๆครับเพชรพัทยาซื้อมวยไทยหมัดขวาโอ้โหสวยครับเข้าไปตีแหมวงในเริ่มจะมีหันรีหันขวาแล้วครับยียินเนืองเจอเข้าไปครับเข่าซ้ายเจอศอกขวาแม่มีเข่าอ่อนครับเล็กน้อยแม่เปลี่ยนการครับยีเนืองวงในโดนตีอีกเอ้าโอ้พยายามจะลากพยายามจะโน้มมาตีครับไปเข้าไปพับในโอ้หมัดได้ครับหมัดซ้ายเข้าครับแหมเป็นปริยาจะประมาทไม่ได้ครับตั้งกำแพงค้ำขวางเอาไว้ครับยีเนืองเริ่มจะเครื่องติดนะครับยีเนืองครับตอนนี้โอ้โหดับไหมเนี่ยแม่พอเครื่องจะติดก็โดนเบรกทันทีโอ้ยโดนอีกแล้วแม่ถ้าดูหัวใจสู้จริงๆครับยีเนืองขยับโอ้โหแม่เขาแจกดอกไม้นี่เขาแจกเท้าเลยครับยียินเนืองให้เต็มหน้าเลยครับโอ้โหเสียบดีถาไปไหมลงไปเลยครับแบบนี้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกำลังจะบินครับแม่เขินเลยครับโอ้เรื่องหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับยียินเนืองครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะหัวแข้งครับซ้ายของยีเนืองนี่เข้าเต็มๆเลยนะครับนี่ยกเคเลยครับโอ้โหนี่กวาดล่างครับโอ้ลูกเก่านี่โอ้โหแม่ลูกเหลี่ยมลบคมพ่อกำนันครับลูกนี้โอ้โหไปกันต่อครับยกสุดท้ายครับเด็ดมือเดือดครับวันนี้รับวันวาเลนไทน์กับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับแจกแข้งครับเพชรพัทยาครับไม่มีดอกไม้มาครับวันนี้ครับเอาแข้งซ้ายดีครับแหมเหมือนว่าจะคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นหน่อยครับยี่ยินเดือนครับยกนี้โอ้เหลี่ยมมวยของเพชรพัทยานี่แหมก็ยังดีกว่าครับเตะติดบังอีกเจอแข้งขวาจะกวาดครับทำได้ครับเททิ้งไปครับได้คืนมาบ้างครับต่อยก็ยังไม่เข้านะครับยียินเนืองลูกนี้หัวพัดในดีว้าครับเพชรพัทยาเบิ้ล2แข้งครับเตะหลุดเอ้าขยับแข้งซ้ายครับ
เอาโดนหมัดขวาครับโอ้โหยยิ้มเขินเลยครับแม่โอ้โดนแข้งขวาเข้าไปอีกถีบซ้ายครับหยับมาโอ้ยแม่ลูกนี้เขินนิดนึงครับเสียเชิงครับเอาโดนแข้งขวาชักนิ่งครับยียินเนืองครับเป่าปากปูดๆนะครับเจอไปเยอะอุ้ยแกง้างนานไปหน่อยครับโอ้ละแข้งของเพชรพัทยานี่มันยาวเลยครับออกแล้วมันถึงก่อนเห็นชัดๆครับเดินมาเบียดมาครับยียินเนืองออกซ้ายยังไม่ออกรออะไรครับเอาขวาไปกินก่อนรอไปนานไปหน่อยครับมาอีกแล้วแข้งขวาเพชรพัทยาชิงออกก่อนเลยครับเพชรพัทยาครับไม่ต้องอ่านจังหวะไม่ต้องดูจังหวะเยอะเนี่ยครับแกพยายามจะเนื้อต่อยหมัดนะครับยีเนืองครับแต่โดนถีบก็ติดเดียวก็เสียหลักเลยครับดูครับโอ้โหดูยังไงครับออกซ้ายหลุดตอนนี้ครับล็อกเก็บงานเลยครับเพชรพัทยานิดเดียวครับแม่ทีมงานบอกดูแกง้างครับแกง้างแต่ไกลครับพัทยาก็เห็นหมดแล้วครับลูกนี้ครับ ยิ้มเขินครับโดนน้องกวาดลงไปครับเพชรพัทยาแหมติดบังครับแข้งซ้ายติดบังอีกโอ้เก็บอาวุธหมดเลยครับตอนนี้เพชรพัทยาเข้าไปครับล็อกไว้หมดยกครับโอ้โหกดเหนื่อยครับเป็นพัทยาแม่ยีเนืองนี่แกสู้จริงครับดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหเจอศอกเต็มๆหัวคิ้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาหนูปาดออกครับลูกนี้หืมผีไปที่พับในโอ้โหเติมหมัดขวาครับแม่นี่แข้งขวาครับโอ้โหเตะเอวอ่อนเลยครับยีเนืองเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะและเข้าชิงในคู่7วันนี้ครับ Ladies and gentlemen, the winner is going through to the final this evening from the Red Corner แล้วก็เป็นเพชรพัทยาซิ้วมวยไทยครับแม่อาศัยความเก่าครับแหมเอาชนะไปได้แบบสุดมันครับแหมศึกแห่งศักดิ์ศรีไทยเมียนมาครับสู้กันในสนุกจริงๆครับ